สวัสดีค่ะนานาจิตตังสวีเดนค่ะมื้อนี้พามาเบิ่งหม่องสูงสุดของจังหวัดค่ะคือเขาเล่นสกีลงไปหม่องนี้ด้วยค่ะเด้อน่ะเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กน้อยก็มาเล่นเต็มดอยคามีหิมะเขาก็มาเล่นตรงนี้แหละลงไปพุ่นแล้วพอข้างล่างเบิ่งค่ะเบิ่งตอนนี้อยู่ข้างสูงสูงในเมืองเห็นสะพานเห็นเมืองค่ะเมืองแม่น้ำฝนตกลิ้นปล่อยปล่อยใกล้ๆพุ่นก็คือทางไปบ้านทางในเมืองนี่อยู่ข้างข้างบนเขาด้วยค่ะเด้อนี่แหละที่เขาเล่นสกีน่ะดีพายางเบิ่งมีบ้านพักไอ้พ่อก็เล่นสกีลงไปนี่แหละดีภาพไปเบิ่งทางลงตรงนี้คือลวดสลิงกระเช่าสำหรับขึ้นมาขึ้นมาไอ้เล่นสกีลงไปดีภาพยังเบิ่งว่าเป็นยังไงโอ้สูงฝุ่นเบิ่งในเมืองเลยป่ามีคนอยู่บ่ล่ะเนี่ยเด็กน้อยมาเล่นเต็มเลยสไลด์ลงสไลเดอร์พร้อมลูกมาเสาอันนี้อยู่ถึงเขาเด้อหางลงด้วยวะนี่แหละที่เขาเล่นสกีลงไปแต่ว่านี่เป็นลวดสลิงสิหลังยางลงไปมองที่เรื่องทางเขาเล่นสกีตอนนี้อยู่ว่าท่านมีหิมะโอ้มีคนเล่นไหนมีเมืองกล้องกะสั้นๆหน่อยเด้อค่ะโอ้ยางลงที่ลาดสูงโอ้ยตรงนี้แหละที่เขาเล่นที่เขาเล่นที่เขาไอ้เล่นสกีลงน่ะนี่แหละเดินนี่แหละก็เป็นทางลงไปคุณไปหาบ้านหลังข้างล่างน่ะนี่แหละทางเล่นเขาลงไปเล่นสลาล้มลงไปคุณไปลงไปหอดอู้บ้านหลังพุ่นเขาเล่นก็เล่นลงไปพุ่นบ้านหลังพุ่นแหละข้างล่างก็เล่นนี่แหละเดินนี่แหละนะน้อยในหิมะเต็มกันลงไปเล่นเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งใหม่ตอนนั้นวิวทิวทัศน์ด้วยป่ะลายละคนกระตุกต้นไม้กะเหลืองแล้วในเมืองนี่แหละจุดสูงสุดเลยแหละนะนี่เมืองนี่แหละเมืองที่อยู่ได้ผ่านถนนยาวๆเพิ่นเคยถนนไปบ้านป่ะยังใกล้ๆเพิ่นก็คือบวชป่ะนี่ก็คือในเมืองนี่คือสะพานที่ไปย่างมื้อนั้นตะมัดนี่ก็คือสายลวดสลิงสำหรับขึ้นมาแล้วมั้งนะสมัครเราเป็นผู้สูงขอกระอี้ขี่รถขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้วก็มีกระเช่าขึ้นมาว่าล่ะพวกที่มาเล่นสกีเนี่ยนี่ก็ถือทางเล่นสกีลงไปแล้วเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเอามาเบิ่งเมืองนะค่ะเด้อที่สูงของเมืองนี่สิล่ะวิวทิวทัศน์อ่ะเมืองที่อยู่น่ะข้างบนนี่โอ้มีคนขึ้นมาเลยเพื่อนมีตะปาใต้หิมะลงพูดหลายจังทีเข็นขาวเต็มเลยเนี่ยกันหิมะลงอ่ะวิวสวยค่ะวิวสวย
ตอนนี้ก็กระไรลงไปได้ค่ะเนี่ยลงจากภูเขาขับซาๆขับรถน้ำทายน้ำเราต้องขับซาๆลงภูเขาแล้วลงเขาแล้วเด้อค่ะเด้อหาเบิ่งการลงเขาขับรถสูงชันขับรถน้ำจึงทายน้ำด้วยค่ะเด้อเปลี่ยนหัวจากหน่อยเขาห้ามจอดขับก็ต้องขับลงไปเลยว่าถนนคดเคี้ยวสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงโบสถ์แล้วค่ะนี่โบสถ์มองที่จอดรถค่ะโอ้โบสถ์ในเพื่อนนี้เขามีสะพานพร้อมโอ้ยไปเลี้ยวโคตรกล้องก็ได้ที่ทางเข้าโบสถ์นี่คือโบสถ์เป็นบรรยากาศสูงถึงที่ย่างไปเป็นเรื่องอะไรไปเป็นสะพานสะพานก็เฮ็ดไอ้นี้อันไม่กางเขนเป็นกันนั่นฝนตกหนาวจะย่างลูกไปหนึ่งนี้เป็นตาบ่ะนะก็ตัดหญ้าบ้างสะพานมันก็มีไม่กางเขนไว้นั่นน่ะเขาเอิ้นว่าโบสถ์เทวาเนาะแล้วก็กระมีอันบ้านเฮ็ดบ้านหลังน้อยๆน้อยๆน้อยๆอ้อมโบสถ์ไปนะออมลงคลองไปนี่ย่างเข้าไปเบิ่งโบสถ์ด้วยป่ะนะบางนึงเพิ่นตัดหญ้ามานี่แล้วนะพังนี่แล้วนะมาเบิ่งโบสถ์บ้านเขาย่างมาเบิ่งหมู่นี้ซื่อๆแล้วนะย่างออมมาเบิ่งนี้ซื่อแล้วจะอีย่างเขาประตูโบสถ์โอ้มันนี่ติดตัดหางนี่นี่เบิ่งสะพานเอาว่าเดี๋ยวไม่กังเขนแม่นี่เนาะหน้าย่านเนาะข้างหน้าฝนตกโอ๊ยมุนคล้องไว้โบสถ์ขอโทษหลายๆเด้อคันเบี้ยนหน้าก็ได้มือใหม่หัดทาย
พาเขาไปเบิ่งในไปเบิ่งเลาะโบสถ์บ่บ่ได้ไปเบิ่งนั่นมีคนส่งคอนเสิร์ตอ้าวมื้อใดนี่อยู่ในโบสถ์นี่มันมาเข้าประตูโบสถ์แล้วดูว่าแม่ยาพ่อปู่ก็อยู่เลาะนี่ล่ะหน้าย่านเนาะอันที่ปราสาทปราสาทประเทศนอกนะอุ้ยฝนนกห้องตายหน้าย่านแทะปวดเขาปิดปวดปิดประตูพอมีงานก็ปิดประตูโดปวดปุ้มไกลๆเพิ่งก็คือเมืองอะไรวะเมื่อนี้ก็ที่มาจบคลิปจูบีบป้าซ่าประเทศนอกเลยแต่เด้อสำหรับเมื่อนี้แต่แค่นี้เด้อค่ะขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะพามาชมวิวทิวทัศน์พามารอบๆเมืองนี่แหละค่ะฝนกระตกหนาวกระหนาว6องศาฝนตกพอกันคลิปใหม่เด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด้อแน่เด้อค่ะเด้อก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ